สวัสดีครับวันนี้ผมมีหนังมาสรุปในเรื่องให้ฟังกันนะครับโดยหนังเรื่องนี้มีชื่อว่า50 First Kiss จูบเธอไม่เคยลืมหนังเรื่องนี้เนี่ยเป็นหนังที่รีเมคมาจากหนังเรื่อง50 First Date นะครับหนังเล่าเรื่องราวถึงหญิงสาวคนหนึ่งที่ประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์ทำให้สมองของเธอได้รับความผิดปกติเธอไม่สามารถที่จะมีความจำระยะยาวได้ความทรงจำของเธอจะถูกรีเซ็ตทุกครั้งหลังจากที่เธอตื่นนอนมาในทุกๆเช้าและคลิปนี้มีการเปิดเผยเนื้อหาของหนังทั้งเรื่องผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยถ้าใครไม่อยากโดนสปอยให้กดปิดคลิปนี้ไปได้เลยครับหนังเปิดเรื่องมาที่ผู้หญิงหลายๆคนกำลังพูดถึงชายหนุ่มคนนึงที่พวกเธอไปเจอตอนที่ไปเที่ยวฮาวายกันนะครับเรื่องเล่าของพวกเธอก็ฟังแล้วคล้ายคลึงกันมากๆชายหนุ่มคนนี้ทำงานเป็นไกด์พาเที่ยวและพวกเธอก็ดูท่าว่าจะปลื้มไกด์คนนี้มากๆแต่พอถึงเวลากลับพวกเธอเนี่ยพยายามที่จะขอเบอร์ติดต่อกับเขาแต่เขาก็มีหลากหลายเหตุผลในการไม่ให้เบอร์ติดต่อกับพวกเธอเขาอ้างว่าเป็นเกย์บ้างล่ะแต่งงานแล้วบ้างล่ะไม่ชอบใช้โทรศัพท์สารพัดข้ออ้างต่างๆนานาและคนที่พวกเธอพูดถึงก็เป็นคนคนเดียวกันเขามีชื่อว่ายูเกะไดซึเกะจากนั้นภาพได้ตัดมาที่ไดซึเกะไดซึเกะเนี่ยก็ทำงานเป็นไกด์อยู่ที่เกาะฮาวายนะครับเขาหวานเสน่ห์ของเขาจนทำให้ลูกทัวร์เนี่ยติดกันตรึมเลยนะในวันนี้เนี่ยก็เช่นกันลูกทัวร์สาวสวยคนหนึ่งของเขาอยากที่จะขอเบอร์ติดต่อเอาไว้แต่ไดซึเกะเนี่ยก็อ้างว่าผมเป็นสายลับผมต้องไปตะวันออกกลางแล้วก็ไม่รู้ว่าจะมีชีวิตรอดกลับมาหรือเปล่าผมเนี่ยคงต้องรีบไปแล้วล่ะลูกทัวร์เนี่ยก็พยายามตื้อนะครับคุณจะกลับญี่ปุ่นอีกไหมฉันน่ะจะรอนะอย่าเลยเอริโกะฉันชื่อยูกิเอะนั่นแหละยูกิเอะเพื่อความปลอดภัยของเธอฉันคงต้องไปแล้วล่ะหลังจากนั้นไดซึเกะเนี่ยก็กระโดดขึ้นไปที่เจ็ตสกีของฝรั่งคนหนึ่งนะครับที่ขับผ่านมาพอดีและไดซึเกะเนี่ยก็สามารถสลัดลูกทัวร์ที่เขาฟันไปเรียบร้อยแล้วออกมาได้นะครับและหนังก็จะได้ให้เราเห็นว่านอกจากไดซึเกะจะทำงานเป็นไกด์แล้วเขาเนี่ยเป็นนักดาราศาสตร์ด้วยนะครับเขาเนี่ยมีหอดูดาวอยู่ในเกาะแล้วก็กำลังทำงานวิจัยเกี่ยวกับดาราศาสตร์อยู่หลายวันต่อมาในระหว่างที่ไดซึเกะกำลังขับรถไปที่ที่หนึ่งอยู่รถเนี่ยก็เกิดเสียขึ้นมาในระหว่างทางไดซึเกะเนี่ยก็เซ็งนะครับเขาเนี่ยโทรหารถลากแล้วก็ได้มารอที่ร้านอาหารร้านนึงที่อยู่ที่บริเวณนั้นและที่นี่ไดซึเกะเนี่ยก็ได้มาพบกับสาวสวยคนนึงเธอเนี่ยดูเป็นคนสวยแล้วก็เฟรนลี่มากๆไดซึเกะเนี่ยถูกใจเธอมากเลยนะครับในตอนที่เจ้าของร้านไปเสิร์ฟกาแฟเธอเนี่ยก็ทักเจ้าของร้านว่าผ้ากันเปื้อนสวยจังเลยนะหลังจากนั้นเธอเนี่ยก็พยายามเรียงวาฟเฟิลที่อยู่ในจานของเธอให้เป็นรูปบ้านนะครับซึ่งในวันนี้ไดซึเกะเนี่ยก็ยังไม่ได้คุยกับเธอหรอกนะและในคืนวันนั้นไดซึเกะเนี่ยก็ได้มาที่หอดูดาวของเขาเขาเล่าเรื่องราวสาวสวยคนนั้นให้เพื่อนคนหนึ่งฟังซึ่งเพื่อนเนี่ยมันก็งงนะครับแหมมาแปลกนะเนี่ยผู้ชายอย่างไดซึเกะเนี่ยนะเจอรักแรกพบแต่ยังไม่ทันที่จะได้พูดอะไรในขณะนั้นไดซึเกะเนี่ยก็ได้พบกับข้อมูลใหม่ที่ยังไม่เคยมีใครค้นพบมาก่อนเพื่อนฝรั่งบอกว่าโอ้นายสามารถเสนองานวิจัยนี้ให้ศูนย์วิจัยในนาซาได้เลยนะแต่ไดซึเกะบอกว่าเดี๋ยวฉันขอตรวจสอบข้อมูลอีกสักหน่อยก็แล้วกันซึ่งเพื่อนคนนั้นเนี่ยมันก็ยังแซวอยู่นะครับเล่าให้ฟังหน่อยสิเรื่องผู้หญิงคนนั้นน่ะไดซึเกะบอกว่าฉันยังไม่ได้คุยกับเธอเลยแล้วก็ยังไม่รู้จะได้เจออีกหรือเปล่าจะบอกอะไรให้นะฉันน่ะเฉยๆมากเลยนะกับผู้หญิงทุกคนผู้หญิงทุกคนน่ะชอบรบกวนงานวิจัยของฉันแต่ฉันจะไม่ไปหาเธออีกหรอกนะในวันต่อมาไดซึเกะเนี่ยไม่ได้ทำอย่างที่บอกไว้นะครับเขามาที่ร้านอาหารนั้นอีกครั้งและวันนี้สาวสวยคนนั้นเนี่ยก็ยังมาที่ร้านนี้อีกเช่นเคยเธอกำลังเรียงวัฟเฟิลให้เป็นรูปบ้านเหมือนเมื่อวานเลยนะครับและในวันนี้เธอก็ทำวัฟเฟิลชิ้นหนึ่งหลุดเข้าไปในบ้านวัฟเฟิลของเธอจะรื้อทั้งหมดแล้วหยิบมันขึ้นมาก็คงจะลำบากเธอเนี่ยดูกระวนกระวายมากเลยนะครับไดซึเกะเนี่ยก็เลยหยิบไม้จิ้มฟันมาอันนึงแล้วก็ทำเนียนเข้าไปนั่งในโต๊ะเดียวกับเธอลองใช้นี่ดูไหมครับไดซึเกะเนี่ยได้เอาไม้จิ้มฟันจิ้มกับวาฟเฟิลชิ้นนั้นทำเป็นประตูบ้านวาฟเฟิลซึ่งสาวสวยคนนั้นก็ดูท่าว่าเธอเนี่ยจะพอใจมากๆเลยนะครับทั้งคู่ได้แนะนำตัวกันและสาวสวยคนนี้เธอมีชื่อว่ารุอินะครับทั้งคู่เนี่ยคุยกันถูกคอและดูเหมือนว่าไดซึเกะเนี่ยจะเริ่มต้นไปได้สวยและจากนั้นทั้งคู่เนี่ยก็ถึงเวลาต้องจากกันหลังจากคุยกันนานพอสมควรรุอิบอกว่าเธอจะต้องไปแล้วเธอจะไปงานวันเกิดพ่อน่ะทุกๆปีเราจะไปเก็บสับปะรดกันแล้วพรุ่งนี้เนี่ยเจอกันอีกนะมากินมื้อเช้าด้วยกันไดซึเกะเนี่ยก็ตอบตกลงนะครับหลังจากนัดแนะกันเรียบร้อยทั้งคู่เนี่ยก็เดินไปที่รถของตัวเองซึ่งก่อนที่จะขึ้นรถไดซึเกะเนี่ยก็ดีใจมากๆเลยนะครับที่เขาได้คุยกับรุอิน่ารักจังเลยคนอะไรจะน่ารักขนาดนี้โดนใจมากๆเลยซึ่งรุอิเองก็มีอาการเดียวกันนะครับตั้งแต่เจอผู้ชายญี่ปุ่นมาคนนี้เนี่ยฮอตสุดๆไปเลยซึ่งภาพเนี่ยก็ได้แพนออกมานะครับรถของทั้งคู่จอดอยู่ใกล้ๆกันเลยนะถูกกั้นอยู่แค่รถคันเดียวเท่านั้นเอง
และพอรถคันนั้นถอยหลังออกไปทั้งคู่เนี่ยก็ได้หันมาเจอกันนะครับแล้วก็ตีเนียนไปว่าอุ้ยยุ่งเยอะจังยุ่งเยอะเนาะลื่นจังเลยเนี่ยวันนี้มันลื่นครับมันจะล้มจากนั้นในวันต่อมานะครับไดซึเกะเนี่ยก็ได้มาที่ร้านอาหารตามที่นัดไว้กับรุอิซึ่งพอรุอิมาถึงไดซึเกะเนี่ยก็เข้าไปนั่งโต๊ะเดียวกันกับเธอแล้วก็ชวนคุยเรื่องเมื่อวานนะครับแต่ในวันนี้รุอิเนี่ยดูจะแปลกไปดูเหมือนว่าเธอจะจำเรื่องที่คุยกันเมื่อวานแล้วก็จำไดซึเกะไม่ได้ด้วยซ้ำฉันไม่เคยเจอแกเลยนะไอ้โรคจิตรุอิในตอนนี้ดูจะกลัวไดซึเกะมากๆเลยนะครับและเจ้าของร้านก็ได้เรียกไดซึเกะออกไปคุยนอกร้านซึ่งไดซึเกะเนี่ยก็ยังงงๆกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเจ้าของร้านบอกว่ารุอิน่ะเธอเป็นคนพิเศษนะเธอไม่เหมือนกับคนอื่นๆเมื่อประมาณปีก่อนเธอประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์ในระหว่างทางกลับบ้านหลังจากเก็บสับปะรดในวันเกิดพ่อของเธอมีลูกวัวตัวหนึ่งวิ่งตัดหน้ารถทำให้พ่อของเธอต้องหักพวงมาลัยออกรถพุ่งชนต้นไม้อย่างจังพ่อของเธอในกระดูกหักส่วนรุอิบาดเจ็บหนักมากที่ศีรษะเธอสูญเสียความทรงจำระยะสั้นแต่เธอเนี่ยยังมีความทรงจำระยะยาวอยู่นะซึ่งความทรงจำพวกนั้นก็เป็นความทรงจำก่อนวันเกิดเหตุเรื่องราวในวัยเด็กจนถึงวันก่อนเกิดเหตุเธอเนี่ยยังคงจำมันได้แต่เรื่องราวใหม่ๆเธอเนี่ยจะจำไม่ได้เลยเหมือนกับความทรงจำของเธอจะถูกลบหลังจากที่เธอนอนหลับไปในแต่ละคืนไดซึเกะบอกว่าเรื่องนี้เนี่ยมันฟังดูเหมือนเรื่องโกหกที่แต่งขึ้นมาเลยนะแล้วทำไมเธอถึงยังไม่รู้ล่ะว่าเวลาเนี่ยมันผ่านไปนานแล้วเป็นปีๆเลยนะอย่างเช่นหนังสือพิมพ์ทีวีหรืออินเทอร์เน็ตอะไรแบบนี้นะเธอจะไม่รู้สึกว่ามันแปลกๆเลยเหรอเจ้าของร้านบอกว่าพ่อของเธอเอาหนังสือพิมพ์ก่อนวันเกิดเหตุมาตั้งไว้หน้าบ้านในทุกๆวันแต่ฉันก็ไม่รู้หรอกนะว่าเรื่องทีวีแล้วก็อินเทอร์เน็ตน่ะเขาทำยังไงแต่สุดท้ายรุอิเนี่ยก็จะกลับมาทำเหมือนเดิมในทุกๆวันจากนั้นรุอิเนี่ยก็ได้กลับมาที่บ้านนะครับซึ่งเธอเนี่ยก็ได้มาเจอพ่อที่ยืนถือสับปะรดลูกหนึ่งรออยู่และเขาก็ทำเหมือนกับว่าเขาได้ไปเก็บสับปะรดในวันเกิดของเขามาแล้วรุอิเนี่ยก็เซ็งๆเลยนะที่พ่อเนี่ยไม่รอเธอเลยในระหว่างนั้นพ่อเนี่ยก็ได้บอกว่าวันนี้พ่อทาสีห้องทำงานใหม่ด้วยนะไปดูกันไหมซึ่งสีที่ว่าเนี่ยมันก็เป็นสีขาวทั้งหมดเลยนะครับรุอิเนี่ยเป็นครูสอนศิลปะนะครับซึ่งพอเธอเห็นแบบนั้นมันก็ขัดหูขัดตาหนูว่ามันขาวเกินไปนะมันควรจะมีสีสันมากกว่านี้พ่อบอกว่างั้นก็ช่วยพ่อหน่อยละกันเอาสวยๆเลยนะวาดให้เป็นของขวัญวันเกิดพ่อหน่อยรุอิเนี่ยดีใจมากๆเลยนะครับที่เธอเนี่ยจะได้แสดงฝีมือในห้องทำงานพ่อของเธอจากนั้นพ่อเนี่ยก็ได้ปล่อยให้รุอิวาดภาพไปส่วนเขาก็เดินเข้ามาในบ้านซึ่งในบ้านเนี่ยก็ยังมีน้องชายอีกหนึ่งคนนะครับเขาเนี่ยกำลังทำกับข้าวแล้วก็ยกดัมเบลไปด้วยสองพ่อลูกเนี่ยก็คุยกันฮามากๆเลยนะครับในระหว่างคุยกันเสียงดังน้องชายเนี่ยก็ได้พูดขึ้นมาว่าอะไรนะพ่อว่าผมเป็นเกย์อย่างนั้นเหรอผมเปล่านะซึ่งพ่อเนี่ยก็บอกว่าเปล่าฉันยังไม่ได้พูดอะไรเลยแกจะร้อนตัวไปทำไมหรือแกจะเป็นจริงๆวะเนี่ยและจากนั้นรุอิเนี่ยก็ได้พักจากการวาดรูปแล้วเธอเนี่ยก็ได้เดินเข้ามาในบ้านซึ่งพ่อที่กำลังดูทีวีอยู่นะครับพอรุอิเดินเข้ามาพ่อเนี่ยก็เปลี่ยนเป็นวิดีโอข่าวที่เขาอัดไว้ซึ่งในหนังณเวลาตอนนี้คือปี2017นะครับรุอิประสบอุบัติเหตุเมื่อปีที่แล้วก็คือปี2016และข่าวที่พ่ออัดไว้มันก็เป็นข่าวของปีที่แล้วโดนัลด์ทรัมป์กำลังหาเสียงเลือกตั้งอยู่รุอิบอกว่าหนูไม่อยากให้ทรัมป์ได้เป็นประธานาธิบดีเลยหนูเนี่ยไม่ชอบเขาพ่อบอกว่าทรัมป์หนาไม่มีทางชนะได้หรอกนะและน้องชายก็ได้พูดแทรกขึ้นมาว่าพนันกันไหมล่ะว่าคนอ่านข่าวนะจะต้องพูดว่าทรัมป์เนี่ยอาจจะชนะก็ได้ซึ่งไม่นานหลังจากนั้นผู้ประกาศข่าวเนี่ยก็พูดแบบนั้นจริงๆนะครับสุดยอดเลยชินทาโร่นี่นายรู้ได้ไงชินทาโร่บอกว่าสงสัยจะเป็นเพราะพลังกล้ามนะพอกล้ามใหญ่ยานเศษเนี่ยก็ตื่นขึ้นมาและจากนั้นตกกลางคืนทั้งครอบครัวเนี่ยก็ได้จัดงานวันเกิดกันนะครับซึ่งงานวันเกิดที่ว่าก็เป็นงานวันเกิดพ่อนะพ่อเนี่ยมีอายุครบ52ปีและของขวัญที่รุอิให้พ่อมามันก็เป็นชุดพายแอปเปิลนะครับและจากนั้นพ่อเนี่ยก็ใส่ชุดแล้วก็เต้นซึ่งรุอิรวมทั้งชินทาโร่เนี่ยก็หัวเราะกันอย่างสนุกสนานและหลังจากรุอิไปนอนแล้วพ่อได้ถามชินทาโร่ว่าแกดูมาเกิน300รอบแล้วนะนี่แกยังจะขำอีกเหรอชินทาโร่บอกว่าก็มันขำจริงๆนี่นาพ่อเต้นโคตรฮาเลยและจากนั้นพวกเขาก็เก็บของในบ้านเตรียมให้พรุ่งนี้กลายเป็นวันนี้จัดงานวันเกิดเหมือนเดิมดูข่าวเหมือนเดิมและก็ทาสีที่ห้องทำงานใหม่ให้มันเหมือนเดิมด้วยและในคืนเดียวกันนั้นภาพได้ตัดมาที่ไดซึเกะเขาเล่าเรื่องของรุอิให้เพื่อนฟังอีกแล้วหมอบอกว่าเธอเนี่ยอาจจะเป็นไปตลอดชีวิตเลยนะ
พื่อนบอกว่างั้นผู้หญิงคนนั้นเนี่ยก็เหมาะกับแกเลยนะแกชอบไม่ใช่เหรอมีความสัมพันธ์กันชั่วคราวไม่มีการผูกมัดนะเพราะสุดท้ายยังไงเธอเนี่ยก็ลืมแกอยู่ดีไดซึเกะเนี่ยไม่อยากที่จะทำแบบนั้นกับรุอินะครับเขาบอกเพื่อนว่าฉันว่ามันดูใจร้ายเกินไปว่ะเธอเป็นคนป่วยนะเว้ยคิดดูสิฉันเนี่ยจะไม่ทำแบบนั้นหรอกนะเพื่อนเนี่ยก็ได้พูดว่าจะว่าไปแล้วในเรื่องร้ายเนี่ยก็ยังมีเรื่องดีอยู่นะเพราะว่าถ้าที่นี่ไม่ใช่ฮาวายเธอเนี่ยคงจะรู้ตัวไปแล้วถ้าเกิดว่าที่นี่มี4ฤดูเหมือนกับญี่ปุ่นหน้าหนาวก็หนาวหิมะตกหน้าร้อนเนี่ยก็ร้อนตับแตกทำทุกวันให้เป็นเหมือนเดิมซ้ำๆมันคงเป็นไปไม่ได้แน่นอนและจากนั้นในวันต่อมานะครับไดซึเกะเนี่ยก็ได้มาที่ร้านอาหารอีกครั้งครั้งนี้ก็เหมือนกับทุกทีรุอิเนี่ยเธอมานั่งเรียงวัฟเฟิลเป็นรูปบ้านเหมือนเดิมไดซึเกะเนี่ยก็ได้หยิบไม้จิ้มฟันแล้วเขาก็ได้เข้าไปนั่งคุยกับรุอิแต่ในวันนี้มันก็ไม่ได้ไปได้สวยเหมือนวันก่อนนะครับนายกล้าเอามือเปล่ามาจับอาหารของคนอื่นแบบนี้ได้ยังไงกันนะไดซึเกะเนี่ยหน้าเสียเลยนะครับและในหลายวันต่อมาไดซึเกะเนี่ยก็หามุกใหม่ๆมาจีบรุอิอยู่เรื่อยนะครับถึงเขาก็ต้องผิดหวังรุอิเนี่ยดูท่าว่าเธอจะไม่สนใจไดซึเกะเลยนะมีอยู่วันนึงไดซึเกะเนี่ยมานั่งแกล้งร้องไห้อยู่ในร้านนะครับซึ่งรุอิเห็นแบบนั้นเธอก็สงสารนะเธอก็เลยได้ลุกไปคุยด้วยเป็นอะไรหรือเปล่าไดซึเกะบอกว่าผมอ่านเมนูพวกนี้ไม่ออกนะครับพร้อมกับแกล้งร้องไห้ไปด้วยซึ่งเมนูพวกนี้เนี่ยมันก็เขียนด้วยภาษาอังกฤษนะครับและของที่ไดซึเกะจะสั่งเนี่ยมันก็คือแพนเค้กกล้วยรุอิบอกว่าคำนี้น่ะในญี่ปุ่นก็เขียนแบบนี้นะไดซึเกะเนี่ยก็ตกใจอยู่นิดนึงนะครับแต่ก็ยังเนียนร้องไห้ต่อไปจนในที่สุดรุอิก็ได้บอกให้ไดซึเกะไปนั่งที่โต๊ะเดียวกันกับเธอเดี๋ยวเธอเนี่ยจะสอนอ่านภาษาอังกฤษให้ซึ่งมันก็เข้าทางไดซึเกะเลยนะครับหลังจากทั้งคู่กินอาหารเช้าเสร็จแล้วไดซึเกะเนี่ยก็ได้มาส่งรุอิที่รถเขาบอกรุอิว่าพรุ่งนี้เจอกันใหม่นะแล้วเขาก็กำลังจะเดินจากไปรุอิถามตามหลังมาว่าจะพอแค่นี้เหรอปล่อยผู้หญิงด้วยมุกงี่เง่าแล้วยังจะไม่ขอเบอร์อีกเหรอฉันก็นึกว่าคุณจะอยากได้ฉันเป็นแฟนซะอีกไม่เคยพบไม่เคยเห็นคนเล่นใหญ่ขนาดนี้ซึ่งรุอิเนี่ยก็เหมือนจะไม่พอใจอย่างมากเลยนะครับไดซึเกะเนี่ยก็พยายามแก้ตัวนะโอเคโอเคผมมีเรื่องอยากจะบอกคุณนะคือว่าผมอ่านหนังสือออกนะพอพูดจบรุอิเนี่ยก็ได้บอกว่าฉันรู้ตั้งนานแล้วเธอเนี่ยก็ขับรถออกไปเลยนะครับซึ่งไดซึเกะเองก็ขับรถตามมาด้วยเช่นกันเขาขับรถตามรุอิมาจนถึงบ้านเลยนะครับซึ่งที่บ้านไดซึเกะเนี่ยก็ได้มาพบกับพ่อแล้วก็น้องชายนะครับพวกเขาเนี่ยก็ห่วงรุอิกันนะคินทาโร่เนี่ยกำหมัดเบี่ยงเข้ามาแบบนี้เนี่ยมันต้องสั่งสอนหน่อยละเว้ยแต่ไดซึเกะเนี่ยก็สามารถรับเอาไว้ได้พ่อไม่ต้องห่วงนะเดี๋ยวผมจะปกป้องพี่จากไอ้ผู้ชายคนนี้เองไดซึเกะบอกว่ารู้แล้วคินทาโร่บอกว่าถ้าแกรู้แล้วแกก็มาเป็นแฟนกับฉันสิวะพ่อเนี่ยก็อึ้งเลยนะครับอะไรนะเมื่อกี้แกว่าอะไรนะคินทาโร่บอกว่าอ๋อเมื่อกี้พูดเล่นนะพ่อเนี่ยก็คิดจริงจังไปได้คือไอ้คินทาโร่เนี่ยต้องไปดูเองนะครับแม่งฮาจริงและจากนั้นพ่อก็ได้บอกไดซึเกะว่าลูกสาวฉันน่ะคบใครไม่ได้หรอกนะเช้าวันใหม่เธอจะลืมหมดทุกอย่างฉันเนี่ยไม่อยากให้นายมาเอาเปรียบลูกสาวฉันไดซึเกะบอกว่าแต่ผมเนี่ยไม่ได้คิดกับเธอแค่คืนเดียวนะซึ่งพ่อเนี่ยก็ยังไม่ยอมนะครับนายเลือกไปที่ร้านนั้นซะเพราะทุกๆวันมันต้องเป็นเหมือนเดิมถ้านายไปที่นั่นเธอจะรู้สึกถึงความเปลี่ยนแปลงแล้วเธอก็จะร้องไห้ฉันไม่อยากเห็นลูกต้องทรมานไดซึเกะเนี่ยก็เหมือนจะเข้าใจนะครับเขาตอบตกลงและจากนั้นเขาเนี่ยก็เดินจากไปแม่งเอ้ยเกือบจะจัดการมันได้อยู่แล้วขาดันมาลื่นซะก่อนแล้วตกลงแกเป็นหรือเปล่าเนี่ยจะเป็นหรือไม่เป็นเปล่านะพ่อเปล่าไปแล้วนะจากนั้นในวันต่อมาไดซึเกะเนี่ยก็ได้มาดักรอรุอิที่ทางผ่านนะครับเขาถือสายจำเอาไว้แล้วก็แกล้งว่ารถของเขาเนี่ยเสียในจังหวะที่จำสายเขาเนี่ยก็แกล้งทำเป็นโดนไฟช็อตนะครับรุอิเนี่ยก็ตกใจมากๆเลยนะและพอไดซึเกะเฉลยออกมาว่าเขาไม่ได้โดนไฟช็อตจริงๆรุอิเนี่ยก็เฉลยเช่นกันเธอเองก็แกล้งทำเป็นตกใจไปอย่างนั้นซึ่งทั้งคู่เนี่ยก็หัวเราะกันนะครับฉากนี้เนี่ยน่ารักมากเลยนะและจากนั้นในหลายๆวันไดซึเกะเนี่ยก็มาดักรอรุอิที่นี่พร้อมกับมุกใหม่ๆของเขามาเรื่อยๆถ้าพ่อไม่ให้ไปที่ร้านฉันมาดักรอที่นี่ก็ได้จนในวันนึงไดซึเกะเนี่ยได้ใช้มุกว่าเขากำลังโดนทำร้ายนะครับซึ่งคนที่จะมาทำร้ายเขาก็คือเพื่อนที่หอดูดาวนั่นแหละและพอรุอิขับรถผ่านมาแผนการเนี่ยก็ได้เริ่มขึ้นซึ่งพอรุอิเห็นแบบนั้นเธอก็เลยได้จอดรถแล้วก็เอาไม้เบสบอลลงมาไล่ฟาดเพื่อนของไดซึเกะเลยนะครับแล้วไม้เบสบอลเนี่ยมันก็เป็นเหล็กด้วยเพื่อนเนี่ยทนเจ็บไม่ไหวนะครับจนต้องวิ่งหนีไปเลยนะซึ่งรุอิเนี่ยก็วิ่งตามไปฟาดต่ออย่างโหดเลยนะครับโถเอ้ยทำไมไม่ตีฉันต่อล่ะเยสเสื้อชมพูได้เลยไอ้เบือกจนไดซึเกะเนี่ยทนไม่ไหวต้องไปห้ามเลยนะ
ซึ่งเพื่อนนี่ก็เจ็บหนักเลยนะครับและหลังจากที่รูอิขับรถจากไปพ่อของรูอิและชินทาโร่เนี่ยก็ขับรถตามมาพวกเขาบอกให้ไดซึเกะขับรถตามเขาไปที่บ้านหน่อยและจากนั้นภาพก็ได้ตัดมาที่บ้านพ่อบอกว่าฉันมีอะไรจะให้ดูนะและพ่อก็ได้พาไดซึเกะมาที่ห้องทำงานของเขาซึ่งในตอนนี้รูอิเนี่ยก็กำลังวาดภาพและก็ร้องเพลงไปด้วยอย่างมีความสุขพ่อบอกว่าเธอร้องเพลงนี้เฉพาะวันที่เจอนายเท่านั้นมันเป็นเพลงประจำตัวของฉันและก็เมียของฉันน่ะแล้วนายมายุ่งกับลูกสาวฉันแล้วนายเนี่ยจะได้อะไรไดซึเกะบอกว่าก็นั่นน่ะสิครับเสียงเพราะแบบนี้เนี่ยคงอยากฟังทุกวันมั้งครับพ่อบอกว่าแม่แกพูดมาได้หน้าตาเฉยเลยนะซึ่งพ่อเองเนี่ยก็ดูจะเริ่มถูกใจในความพยายามของไดซึเกะแล้วนะครับและภาพก็ได้ตัดไปที่ร้านอาหารไดซึเกะเนี่ยก็ได้มาหารูอิที่นี่อีกครั้งนั่นหมายความว่าพ่อเนี่ยก็ได้เปิดใจให้ไดซึเกะแล้วนะครับซึ่งวันนี้รูอิเนี่ยก็ลืมไดซึเกะเหมือนเคยในระหว่างที่ทั้งคู่กำลังคุยกันมีตำรวจคนนึงมายืนจดทะเบียนรถของรูอิเนื่องจากประกันอะไรสักอย่างหมดนะครับซึ่งพอรูอิเห็นแบบนั้นเธอก็ได้รีบวิ่งออกมาดูเธอบอกกับตำรวจว่าประกันเนี่ยยังไม่หมดนะมันน่ะหมดปีหน้าเลยตั้งหากตำรวจเนี่ยก็ยังเฉยนะครับรูอิเนี่ยก็เลยได้เอาหนังสือพิมพ์มากางให้ตำรวจดูซึ่งปีนี้มันก็เป็นปี2017รูอิเนี่ยก็เริ่มสงสัยนะครับเธอวิ่งเข้าไปในร้านหยิบหนังสือพิมพ์ทั้งหมดขึ้นมาดูหลังจากนั้นเธอเนี่ยก็รู้ความจริงเธอขับรถกลับมาที่บ้านซึ่งพ่อเนี่ยก็ยอมบอกเธอจนหมดรูอิเนี่ยก็เสียใจแล้วก็ช็อกมากๆเลยนะครับเธอบอกพ่อว่าเธออยากจะไปเจอหมอแล้วก็อยากจะถามให้รู้เรื่องไปเลยซึ่งพ่อเนี่ยก็บอกว่าไปมาหลายรอบแล้วนั่นแสดงว่ารูอิเองก็เคยรู้ความจริงแบบนี้มาหลายครั้งแล้วนะครับหลังจากนั้นพวกเขาเนี่ยก็ได้พารูอิไปหาหมอซึ่งในระหว่างอยู่ในรถไดซึเกะถามว่าไหวหรือเปล่ารูอิบอกว่าเราไม่รู้จักกันซะหน่อยพ่อบอกว่าเขาเป็นแฟนลูกนะซึ่งพอรูอิได้ยินแบบนี้เธอเนี่ยก็ทำหน้าอีเลยนะครับแล้วรูอิเนี่ยก็ได้ถามไดซึเกะว่าแล้วเราสองคนเนี่ยเคยมีอะไรกันไหมไดซึเกะพ่อและชินทาโร่เนี่ยก็ตกใจกับคำถามนี้เลยนะครับพ่อบอกว่าแกพูดดีๆนะเว้ยไดซึเกะบอกว่ายังไม่มีขอยืนยันเลยว่ายังไม่มีแต่ก็อยากมีอยู่เหมือนกันนะอะไรนะแกว่าไงนะยังครับชินทาโร่เนี่ยพูดแทรกขึ้นมาว่าไอ้นุ่มมีกับฉันแทนไม่ล่ะนายชอบของแปลกไหมหลังจากนั้นพวกเขาเนี่ยก็ได้มาถึงคลินิกรักษาโรคทางสมองนะครับซึ่งพอมาถึงหมอเนี่ยก็ได้เอาภาพเอ็กซเรย์สมองของรูอิให้ดูนะครับหมอบอกว่าความจำระยะสั้นของรูอิเนี่ยไม่ได้ถูกแปลงให้เป็นความทรงจำระยะยาวและอาการของเธอคงจะยังไม่เปลี่ยนแปลงและคงต้องเป็นแบบนี้ไปตลอดชีวิตแต่ว่าเคสของเธอเนี่ยก็ยังถือว่าดีนะรูอิเนี่ยสงสัยนะครับแบบนี้เรียกว่าดีเหรอหมอบอกว่ามาเดี๋ยวหมอเนี่ยจะพาไปเจอทอม10วิและจากนั้นพวกเขาเนี่ยก็ได้ไปเจอทอมกันนะครับหมอบอกว่าทอมเนี่ยคือคนไข้ที่มีอาการหนักที่สุดเลยนะความจำของเขาสั้นเพียง10วินาทีเท่านั้นไงหวัดดีผมชื่อทอมซึ่งทอมเนี่ยเขาก็ทักทายทุกคนเรียงกันมาจนมาถึงคนสุดท้ายก็คือชินทารุแล้วมันก็ครบ10วิพอดีทอมเนี่ยก็เริ่มทักทายใหม่อีกครั้งไงหวัดดีผมทอมและจากนั้นพวกเขาเนี่ยก็ได้กลับมาที่บ้านซึ่งเวลาเนี่ยมันก็ดึกดื่นแล้วนะครับก่อนที่จะเข้านอนไปรูอิเนี่ยขอบคุณทุกๆคนพรุ่งนี้ตื่นมาอยากจะเจอทุกๆคนแล้วก็อยากเจอไดซึเกะด้วยนะพรุ่งนี้ถ้านายเข้ามาคุยกับฉันให้ชวนคุยเรื่องดอกลิลลี่จากนั้นรูอิเนี่ยก็ได้เข้าไปนอนพ่อเนี่ยก็ได้ชวนไดซึเกะไปดื่มกันนะครับได้ยินว่านายเป็นนักดาราศาสตร์เหรอไดซึเกะบอกว่าใช่ครับผมส่งงานวิจัยของผมไปให้ศูนย์วิจัยในนาซาพิจารณาดูแล้วถ้าพวกเขาตอบตกลงผมก็จะไปอยู่ที่นั่นเลยชินทาโร่บอกว่าเวลานายพูดอะไรที่มันจริงจังนายเองเนี่ยก็ดูดีเหมือนกันนะแล้วถ้ามันเป็นแบบนั้นจริงๆก็คงต้องบอกลาภาระที่มันยุ่งยากแบบนี้แล้วดีไดซึเกะเนี่ยก็ได้พูดว่าคือว่าไอ้ภาระยุ่งยากที่ว่าเนี่ยเราทำให้มันง่ายไม่ได้เหรอพ่อถามว่านายหมายความว่ายังไงก็ผมว่าที่เธอช็อกเนี่ยก็คงไม่ได้เป็นเพราะเรื่องอุบัติเหตุอย่างเดียวหรอกที่พวกเราคอยปิดบังเธอเนี่ยมันก็มีส่วนด้วยนะถ้าเรื่องแดงแล้วค่อยเอารูปให้ดูเป็นใครใครก็ต้องช็อกอ่ะจริงไหมขอให้ผมลองใช้วิธีของผมดูได้ไหมและในวันต่อมาหลังจากที่รู้อีกกลับมาจากร้านอาหารไดซึเกะเนี่ยก็ได้มารอที่บ้านเขาให้ดอกลิลลี่แล้วก็ DVD กับเธอแผ่นหนึ่งโดยเขาบอกว่ามีแฟนคลับแบบลับๆของรู้อีกส่งมาให้และจากนั้นรู้อีกเนี่ยก็ได้เปิด DVD ดูนะครับThank you.
ฉันชื่อว่าไดซึเกะเราสองคนเนี่ยมาเจอกันที่ร้านอาหารนี้หลังจากที่เธอเกิดเรื่องราวแล้ว1ปีเดี๋ยวจะให้ดูว่าปกติเนี่ยเราทำอะไรกันบ้างเพื่อนของฉันเขาเนี่ยจะแสดงเป็นตัวเธอนะซึ่งเพื่อนคนนี้ก็คือเพื่อนที่โดนรุอิเอาไม้เบสบอลฟาดในวันนั้นนั่นแหละครับแล้วมันเนี่ยก็เล่นใหญ่เกินบทไปมากๆด้วยนะรุอิต่อไปเราเนี่ยจะต้องคุยกันเยอะๆนะฉันจะตอบคำถามของเธอทุกเรื่องเลยและหลังจากดูวิดีโอจบนะครับรุอิเนี่ยก็ได้ถามพ่อว่าหนูดูวิดีโอกี่ครั้งแล้วพ่อบอกว่านี่เป็นครั้งแรกซึ่งรุอิในตอนนี้เธอเนี่ยก็ไม่ได้ร้องไห้ฟูมฟายแต่อย่างใดไม่เหมือนในวันก่อนหน้านี้แต่เธอเนี่ยก็ยังช็อกอยู่ไม่น้อยนะครับและจากนั้นในเช้าวันต่อมาหนังเนี่ยก็ได้ให้เราเห็นว่ารุอิเนี่ยเขียนเตือนตัวเองไว้ว่าตื่นขึ้นมาแล้วให้ดูดีวีดีด้วยและหลังจากตื่นขึ้นมาดูดีวีดีในทุกๆวันรุอิและไดซึเกะก็เริ่มที่จะสนิทสนมกันมากขึ้นทั้งคู่เนี่ยก็มักจะมาเที่ยวด้วยกัน2ต่อ2อยู่บ่อยๆถ้าเราได้เจอกันก่อนเกิดเรื่องก็คงจะดีกว่านี้หลายวันผ่านไปรุอิเนี่ยก็บันทึกวิดีโอเก็บไว้นะครับและเธอเนี่ยก็ได้เอาไปเพิ่มในวิดีโอที่เธอดูในทุกๆเช้าความสัมพันธ์ของทั้ง2คนเนี่ยก็ดีขึ้นเรื่อยๆการจูบกันของทั้ง2คนเกิดขึ้นในทุกๆวันและรุอิเนี่ยก็มักจะพูดว่าจูบแรกสุดยอดเลยการจูบในแต่ละครั้งมันก็คือครั้งแรกของเธอซึ่งไดซึเกะเองก็ไม่เคยทำอะไรนอกเหนือจากการจูบเลยนะครับเขาเนี่ยให้เกียรติรุอิมากๆจนในวันหนึ่งทั้งคู่เนี่ยก็ได้มาดูดาวกันบรรยากาศเนี่ยก็ดีมากๆรุอิพูดขึ้นมาว่าฉันอยากจะถามหมู่ดาวแห่งถวยเทพเหล่านี้ตอนนี้เนี่ยฉันควรให้ท่าผู้ชายคนนี้หรือเปล่าไดซึเกะเนี่ยก็ได้บอกว่าให้ไปเลยให้ไปเลยจ้อทั้งคู่เนี่ยหัวเราะกันคิกคักนะครับและจากนั้นเวลาเนี่ยก็ค่อยๆผ่านไปนะครับทั้งคู่เนี่ยนอนกอดกันดูดาวอย่างมีความสุขไดซึเกะบอกว่าที่อยากให้เห็นมากที่สุดก็คือดาวในตอนที่พระอาทิตย์กำลังจะขึ้นน่ะมันเป็นช่วงเวลาที่สวยที่สุดแล้วเพราะงั้นห้ามหลับนะรุอิเนี่ยก็ได้รับปากนะครับจากนั้นไดซึเกะเนี่ยก็ได้ขอรุอิแต่งงานด้วยซึ่งรุอิเนี่ยก็ตอบตกลงอย่างง่ายดายนะครับจากนั้นเวลาเนี่ยก็ได้มาถึงตอนเช้าทั้งคู่เนี่ยเผลอหลับไปไดซึเกะเนี่ยได้สะดุ้งตื่นขึ้นมาทำให้รุอิเนี่ยก็ตื่นขึ้นมาด้วยเช่นกันซึ่งในวันนี้เธอเนี่ยก็ลืมเรื่องราวที่เกิดขึ้นเมื่อคืนไปทั้งหมดเธอตกใจมากที่อยู่ๆเธอมานอนกอดอยู่กับชายหนุ่มแปลกหน้าไดซึเกะเนี่ยก็พยายามพูดนะครับเดี๋ยวเราเนี่ยรู้จักกันนะเราเป็นแฟนกันเราเนี่ยกำลังคบกันอยู่ซึ่งในตอนนี้รุอิเนี่ยก็ไม่ฟังอะไรแล้วนะครับเธอถือไม้ขึ้นมาแล้วก็ฟาดไปที่ไดซึเกะอย่างแรงและจากนั้นภาพก็ได้ตัดมาที่บ้านของรุอิหลังจากรุอิสงบลงและกำลังดูดีวีดีอยู่ในห้องพ่อเนี่ยก็ได้ออกมานะครับแล้วก็ได้ถามไดซึเกะว่าแล้วถ้าศูนย์วิจัยในนาซาติดต่อกลับมานายจะว่ายังไงไดซึเกะบอกว่าผมก็กำลังคิดเรื่องนี้อยู่นะผมเนี่ยลังเลอยู่พอสมควรเลยนะแต่ผมเนี่ยเป็นห่วงเธอผมเนี่ยไม่อยากทิ้งเธอไปหรอกนะชินทาโร่เนี่ยก็จับมือไดซึเกะนะครับแล้วก็ได้พูดว่าอยู่ที่นี่ต่อเธอนะอย่าไปไหนเลยพ่อเนี่ยก็ขึ้นเลยนะครับนั่นแกทำอะไรวะแกเป็นใช่ไหมแกเป็นใช่หรือเปล่าซึ่งในระหว่างที่คุยกันอยู่นี้รุอิเนี่ยก็ได้แอบฟังอยู่ในห้องด้วยสีหน้าของเธอดูจะไม่สบายใจเอาซะเลยจากนั้นหลายวันต่อมานะครับไดซึเกะเนี่ยก็ได้ไปทำงานเป็นไกด์ของเขาต่อหลังจากส่งลูกทัวร์เข้าโรงแรมไปแล้วรุอิเนี่ยก็ได้เดินเข้ามาหารุอิบอกว่าเธอไม่อยากให้เรื่องราวของเธอกระทบกับความฝันของไดซึเกะเธอไม่อยากให้ไดซึเกะต้องมาลังเลกับอะไรแบบนี้เธอเลยได้ตัดสินใจมาบอกเลิกไดซึเกะในวันนี้และเธอก็ได้บอกให้ไดซึเกะเนี่ยมาที่บ้านของเธอด้วยคืนนี้เพราะรุอิเนี่ยได้เขียนไดอารี่เอาไว้แล้วเธอเนี่ยจำไม่ได้ว่าหน้าไหนเป็นเรื่องราวของไดซึเกะบ้างอยากจะให้ไดซึเกะเนี่ยมาดูให้หน่อยเธออยากจะลบไดซึเกะออกไปให้หมดจากความทรงจำของเธอไดซึเกะก็ได้บอกว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้เธอก็ลืมว่าเธอมาบอกเลิกฉันในวันนี้รุอิบอกว่าฉันไม่ลืมหรอกฉันน่ะเขียนเอาไว้แล้วในเล่มใหม่จากนั้นภาพได้ตัดมาที่บ้านของรุอิไดซึเกะเนี่ยก็ได้มาชี้ในไดอารี่ว่าหน้าไหนเป็นเรื่องราวของเขาบ้างซึ่งรุอิเนี่ยก็ได้ฉีกมันแล้วก็ได้เอาลงกองไฟไปเลยนะครับรวมทั้งรูปภาพแล้วก็วิดีโอในมือถือด้วยรุอิขอให้ไดซึเกะลบมันออกให้หมดไดซึเกะเองเนี่ยก็ไม่ค่อยจะเต็มใจเท่าไหร่นักแต่เขาก็ต้องเคารพการตัดสินใจของรุอิแม้ว่าตัวเขาเองจะไม่อยากเลิกแต่เขาก็ต้องทำและหลังจากลบรูปออกทั้งหมดแล้วไดซึเกะเนี่ยก็ได้เดินออกมาท่ามกลางฝนที่กำลังตกรุอิพูดตามหลังมาว่าเดี๋ยวก่อนจูบแรกเป็นครั้งสุดท้ายและจากนั้นทั้งคู่เนี่ยก็ได้จูบลากันไดซึเกะและรุอิต่างก็เสียใจไม่แพ้กันนะและจากนั้นเมื่อกลับมาที่บ้านไดซึเกะเนี่ยก็ได้รับอีเมลจากศูนย์วิจัยในนาซาพวกเขายอมรับงานวิจัยของไดซึเกะ
และอยากจะขอเชิญให้ไดซึเกะไปร่วมงานด้วยที่อเมริกาและหลังจากนั้นชีวิตของทั้งสองคนเนี่ยก็กลับมาดำเนินเหมือนเดิมอีกครั้งเหมือนตอนที่พวกเขาและเธอยังไม่เคยรู้จักกันจนเวลาเนี่ยก็ล่วงเลยมาถึงวันที่ไดซึเกะต้องไปอเมริกาซึ่งทุกๆคนเนี่ยก็มาส่งนะพ่อและชินทาโร่เนี่ยก็ได้มาด้วยไดซึเกะถามพ่อว่าแล้วรุอิล่ะไปไหนพ่อบอกว่ารุอิเนี่ยไปอยู่ที่โรงพยาบาลแล้วเมื่อ3อาทิตย์ก่อนเธอบอกว่าเธอไม่อยากจะเป็นภาระของพวกเรานะเธอสอนผู้ป่วยวาดรูปด้วยนะหลังจากนั้นพวกเขาเนี่ยก็ได้บอกลากันโดยพ่อเนี่ยแค่จับมือนะครับแล้วก็ได้บอกว่าดูแลตัวเองดีๆนะส่วนชินทารุเนี่ยขอกอดนะครับซึ่งมันก็กอดนานมากๆแล้วก็เคลิ้มมาจะจูบไดซึเกะด้วยหลังจากนั้นไดซึเกะเนี่ยก็ได้ขึ้นเครื่องไปในระหว่างรอเครื่องเทคออฟไดซึเกะเนี่ยก็ได้หยิบโน้ตบุ๊กขึ้นมาเพื่อที่จะส่งเมลไปหารุอิสักฉบับแต่เขาก็ได้บังเอิญเจอรูปที่ยังลบไม่หมดไดซึเกะเลื่อนรูปดูไปเรื่อยภาพของเรื่องราวที่เคยมีความสุขกับรุอิผุดขึ้นมาในหัวและน้ำตาเนี่ยก็เริ่มจะไหลไดซึเกะเนี่ยก็นิ่งไปพักหนึ่งนะครับแล้วก็ได้พูดว่าทำไมเราต้องเลิกกันด้วยวะและพอพูดจบเขาหนึ่งก็ลุกขึ้นเก็บของแล้วก็วิ่งออกจากเครื่องบินไปเลยนะไดซึเกะเนี่ยได้วิ่งมาที่คลินิกรักษาโรคทางสมองที่รุอิมารักษาตัวอยู่นะครับหลังจากนั้นไดซึเกะและรุอิเนี่ยก็ได้พบกันอีกครั้งหลังจากที่ไม่ได้เจอกันนานซึ่งรุอิเนี่ยก็จำไม่ได้หรอกนะครับว่าผู้ชายคนนี้เนี่ยเป็นใครเธอถามชื่อเขาเขาบอกว่าเขาชื่อไดซึเกะรุอิพอได้ยินแบบนั้นเธอหนึ่งก็ยิ้มนะครับแล้วก็บอกว่าไดซึเกะฉันน่ะอยากให้คุณได้เห็นอะไรบางอย่างตามมาด้วยกันหน่อยได้ไหมและจากนั้นรุอิเนี่ยก็ได้พาไดซึเกะมาที่ห้องวาดภาพของเธอซึ่งภาพที่เธอวาดมันก็มีแต่รูปของไดซึเกะเลยนะครับคุณเป็นใครฉันเนี่ยก็ไม่รู้แต่ว่าฉันเนี่ยกลับฝันเห็นหน้าคุณในทุกๆคืนมันเป็นเพราะอะไรกันนะไดซึเกะบอกว่าเพราะไดอารี่ของคุณไงที่คุณอ่านมันเมื่อก่อนหน้านี้มันมีแต่เรื่องราวของผมแต่ว่าตัวคุณน่ะละเลงสีทับผมไว้บอกว่าตัวคุณน่ะทำให้ผมไม่มีความสุขแต่ว่าคุณคิดผิดนะไม่มีคุณผมก็ไม่มีความสุขเพราะคุณคือความสุขของผมรุอิบอกว่าไดซึเกะดีใจที่ได้เจอนะแล้วจากนั้นทั้งคู่เนี่ยก็ได้จูบกันอีกครั้งแม้ว่ารุอิจะจำไดซึเกะไม่ได้เลยแต่ความรู้สึกต่างๆเนี่ยมันยังคงอยู่มันไม่ได้เลือนหายไปเหมือนกับความทรงจำของเธอและจากนั้นเวลาเนี่ยก็ผ่านไปหลายปีเลยนะครับรุอิเนี่ยก็ตื่นขึ้นมาในตอนเช้ามืดซึ่งเธอเนี่ยก็ต้องประหลาดใจเพราะว่าห้องนอนนี้มันไม่ได้เป็นห้องนอนที่บ้านของเธอเธอได้ยินเสียงหุ่นยนต์บอกว่าอรุณสวัสดิ์รุอิลองดูนี่ก่อนและจากนั้นวิดีโอเนี่ยก็ได้เริ่มเล่นอีกครั้งและหลังจากดูวิดีโอจบแล้วรุอิเนี่ยก็ได้ขึ้นมาข้างบนตามที่ไดซึเกะบอกเอาไว้ในวิดีโอนะครับซึ่งเราคนดูก็จะได้เห็นว่าที่นี่เนี่ยมันไม่ใช่เกาะฮาวายอีกต่อไปแล้วไดซึเกะเนี่ยพารุอิมาอยู่ด้วยที่อเมริกาและพวกเขาก็มีลูกสาวด้วย1คนนะครับหนังเรื่องนี้เนี่ยเป็นหนังที่ดีมากเรื่องนึงเลยนะครับผมแนะนำว่าต้องไปหาดูด้วยตัวเองนะอารมณ์ของหนังหรือเหตุการณ์บางอย่างผมก็ไม่สามารถที่จะอธิบายมันออกมาเป็นคำพูดได้ทั้งหมดนะครับและคลิปของผมเนี่ยมันก็สู้หนังเต็มเรื่องไม่ได้หรอกนะครับยังไงก็ลองไปหาดูกันนะและสุดท้ายนี้ถ้าผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดดิสไลค์ถ้าคิดว่าคลิปของผมมันไม่ดีนะครับแล้วก็กดคอมเมนต์ให้ผมด้วยขอบพระคุณครับ